ควงกันไปหวานไกลถึงประเทศนอร์เวย์สำหรับณเดชน์ยาย่าค่ะก็เป็นประจำทุกปีในช่วงของคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ยาย่าก็จะยกครอบครัวบินไปเยี่ยมคุณพ่อที่นอร์เวย์นะคะแน่นอนปีนี้ก็ได้พ่วงณเดชน์ไปร่วมฉลองคริสต์มาสด้วยกันจนแฟนคลับเนี่ยแซวว่าณเดชน์เนี่ยดูเหมือนเป็นลูกชายอีกคนนึงของครอบครัวนี้ไปแล้วน่ารักแล้วก็หวานมากๆเลยค่ะ